ันนี้พามาชมระบบ Radiant Cooling System จาก CASATEC นะครับซึ่งเป็นระบบที่ทำให้พื้นของเรานั้นมีความเย็นนะโดยการใช้น้ำเย็นให้ไหลเวียนไปบริเวณใต้พื้นของเรานี่นะครับทำให้ห้องนั้นมีอุณหภูมิอยู่ที่25องศาถือว่าระบบนี้น่าสนใจมากในต่างประเทศเขาใช้ในการทำความร้อนแต่เมืองไทยใช้ทำความเย็นเดี๋ยวไปดูกันครับระบบตัวนี้นี่คือใช้เป็นน้ำหรือว่าเป็นน้ำเย็นที่ทำความเย็นในพื้นเป็นระบบทำความเย็นด้วยพื้นเย็นครับพื้นเย็นก็คือต้องต่อท่อแบบนี้ที่เราเห็นใช่ครับเราจะขดท่อเป็นรูปก้นหอยในก้นหอยในภายในพื้นเราก็เทพื้นคอนกรีตทับพื้นเกียร์ทับได้เลยใช่ครับซึ่งปกติผมเห็นในต่างประเทศมันก็จะมีใช้ตัวน้ำร้อนใช่ใช่ครับใช่เป็นฮีเตอร์แต่นี้เปลี่ยนจากน้ำร้อนเป็นน้ำเย็นใช่แล้วระบบน้ำเย็นนี่ถ้าเป็นอาคารเนี่ยต้องนำมาจากไหนฮะนี่ครับนี่เป็นตัวเครื่องทำเครื่องทำคูลิ่งแบบนี้เลยใช่ครับเป็นชิลเลอร์ที่ทำน้ำเย็นใช่ครับเป็นตัวกรอบอาคารเขาจะมีตัวชิลเลอร์อยู่แล้วครับแล้วเอาน้ำแบบชิลเลอร์นี้มาทำควบคู่กับระบบนี้ด้วยอ๋อก็ฝังแบบนี้เลยนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วนี่มันปล่อยได้ประมาณกี่องศาครับที่น้ำน้ำเข้ามาเราจะพลิกไปที่15องศา15องศาใช่ครับทำให้พื้นเย็นที่20องศาแล้วทำให้อุณหภูมิห้องที่25องศาอ๋อก็คือแทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยครับใช่ครับโอเคแล้วตอนนี้ที่ใช้ก็คือถ้าเป็นบ้านไม่ได้ละเป็นบ้านยังไม่ได้สเกลเล็กใช่ๆครับแต่จะเป็นบ้านที่มีตัวชิลเลอร์ด้วยต้องเป็นบ้านหลังที่มีชิลเลอร์มีเครื่องทำน้ำเย็นนะใช่ๆถ้าเป็นไซส์เนี้ยถ้าเกิดเล็กสุดที่เคยทําตอนนี้เล็กสุดประมาณ 2-3 ตัน 2-3 ตันใช่ๆครับเป็นมีเดียมชิลเลอร์โอเคยกเว้นบ้านใครถ้ามีน้ําน้ําอุณหภูมิ15องศาใช่แล้วก็เอามาใช้ได้นะครับใช่ๆครับถ้ามีน้ําเย็นโอเคแล้วอย่างงี้เวลาคิดงานก่อสร้างมันราคามันคิดไงอ๋ออันนี้เราจะคิดตารางเมตรละ 3,000 ถึง 5,000 บาท 3,000 ถึง 5,000 ก็จะมีตัวใช่มีตัวคอนกรีตนี่ทั้งหมดคอนกรีตนี้ด้วยใช่รวมการออกแบบหมดเลยโอเคถ้าใครอยากถ้าเป็นบ้านขนาดเป็นบ้านสัก 4-500 ตารางเมตรถ้าต้องการแบบระบบนี้ก็คือต้องมีชิลเลอร์ใช่ใช่มีชิลเลอร์ครับสามารถที่จะไปปลั๊กกับตัวที่เป็นตัวแอร์ที่เป็นคอนเดนเซอร์ที่เป็นมัลติได้ไหมได้ได้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ก็คือให้มาปรึกษาที่บริษัทใช่ใช่ครับเพื่ออยากได้พื้นเย็นๆทั้งหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้พลังงานประหยัดค่าไฟครับใช่ครับประหยัดก็คือจะได้เรื่องของอุณหภูมินะครับน้ำ15องศาเข้าไปแล้วก็ทำให้อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่20องศาพื้นที่20องศาอ๋อแล้วก็ทำให้อากาศภายในห้อง25องศาประมาณ25องศาใช่ใช่ครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากครับ